EP นี้นะคะวันนี้เราป้าพาทุกคนมาที่กวางจังมาร์เก็ตนะฮะตลาดนี้เลยชาท่าเนื้อและกับหมึกออคโตปัสนะฮะโอ้ยดิ้นได้โอ้โหทำให้ปรารถนาลุยครับเดือดแต่อันนี้ไม่เคยกินเลยอ่ะใช่คิดว่าอะไรสักกอกเลือดป่ะไปที่นูเดิลครับลุยครับกำลังทอดอยู่เลยโอ้มานี่มานี่เรนี่เรนี่พี่หลักเนื้อปลาอร่อยมากจริงเหรอโอ้โหซุปดีส่วนอันเนี้ยเกาหลีนะฮะเกาหลีใต้ครับและเมื่อทุกคนมาถึงเกาหลีใต้นะคะทุกคนต้องมาที่ตลาดนี้ดังนั้นเพจเราก็ต้องไม่พลาดเหมือนกันนะคะกวางจังมาร์เก็ตนะฮะไปลุยกันของกินเพียบเยอะมากมายนะฮะเดี๋ยวเราไปฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะเพื่อนำมาตัว1ล้านซับนะครับอัปลุยซับ8อากาศหนาวจะได้เลยวันนี้ไปไม่ทันไม่ทันไม่ทันเจ็ดวิไม่ทันมัวแต่ยืนโม้จะคิดแต่ตั้งแต่เริ่มเลยกวางจังมาร์เก็ตนะฮะตลาดนี้เลยแหล่งรวมของอร่อยอ้าวมาไปลุยกันพี่มองลิ้นก็ไปข้างในนะฮะสุดทางไปร้านค้าหมดเลยยังไม่เคยลองเลยว่ามีอะไรบ้างแต่ลองดูว่าก็มีพวกอะไรนะพวกยำพวกสลัดพวกนั้นประมาณนี้เอออ้าวเขาทำอยู่แป้งกันบ้างเจ้าชิ้นนี้มาเป็นแล้วก็ใช้กับก้อนของมีเกี๊ยวซ่าเกี๊ยวชีอะโอ้น่ากินจริงเลยอะใดๆวันนี้เริ่มจากขนมนะฮะเรดบีนคัสตาร์ดแล้วก็อันนี้อะไรไม่รู้อ่ะเอาเอาเนี้ยเอาเนี้ยโอเคคัสตาร์ดเอ๊ร้อนไหมอุ่นๆอันนี้ไส้คัสตาร์ดลองแหวกดูดิเป็นยังไงโอ้โหร้อนแหละเหรอแต่นี้ไม่ค่อยร้อนนะอุ่นงั้นพอฉันมาอยากจะร้อนเก่งจริงก็เอาสิเก่งให้จริงอร่อยเลยใช้ได้เลยไส้อร่อยแต่ว่าแป้งมันไม่ได้นุ่มมากเจ็ดชิ้น 3,000 วอน 1,000 วอนก็มันชิ้น10บาทเท่าไหร่นี่ก็10บาทดูต่อป่ะนี่คืออะไรน้ำมันเยอะกว่าจัดใจกว่าฉันเหมาะแล้วแป้งทอดพิซซ่าร้านเป็นทิวแถวนะคะเขาก็จะนั่งกันข้างร้านแบบนี้เลยนี่ไส้กรอบเลือดได้ที่นั่งใหม่นะคะใกล้เกี๊ยวเชียวกองทับเกี๊ยวดูสิอันนี้คือ spicy noodle นะฮะเป็นแบบบะหมี่แบบเผ็ดนะฮะของเขาอันนี้ต้องคลุกก่อนคลุกเข้ากันจะบอกก่อนนะว่าอาหารที่เกาหลีมันจะเป็นอาหารรสละมุนหมายถึงว่ารสชาติมันจะไม่โดดไม่โดดเขาเน้นความลึกอ่ะใช่ผมบ้านเราที่สุดถ้าจะจัดจ้านกว่านี่ฮะเส้นมาแล้วต่อที่นี่เลยดัมปิ้งคือเกี๊ยวทุกคนรู้การขับรู้อันนี้วดีสั่งเองใช่หน้าสีแบบนี้ลูกใหญ่ลูกโตนะคะและอันนี้ไม่เคยกินเลยอ่ะใช่คิดว่าอะไรสะกอกเลือดป่ะใช่ไหมไม่ใช่สะกอกเลือดแต่ไม่รู้ยังไงเหมือนที่ซุปเปอร์หรอเอออ้าวมาก็แล้วก็ตับมีตับด้วยกินยังไงอ่ะอ๋อจิ้มเกลือว่ะเดี๋ยวกินกับกิมจิอ่ะลองไส้กรอกเลือดนะฮะอันนี้เดี๋ยวให้ดูไส้ข้างในมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นเหมือนต้องชิมอ่ะไม่แน่ใจเหมือนเป็นเส้นป่ะหรือว่าลองชิมดูหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรมันหมูอร่อยคืออะไรมันเส้นไส้เบาสวยมากหลอกจนหน้าฉันเป็นเมียเนี่ยหลอกได้เป็นเมียเลยเหรอหลอกต่อไปจับทำเมียมาแล้วเนี่ยตอนหลอกเลยหลอกจับมาทำเมียจิ้มลืมมันจะจีบเมียแหมเหมือนเที่ยวมันนี่เหมือนที่แบบกินต้มเลือดหมูแล้วมันมีเลือดอยู่อย่างนั้นน่ะไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่ากินเกี๊ยวอร่อยต้องลองเลยลองตับก่อนตับก็ตับเหมือนบ้านเราอ่ะตับแบบนี้นะฮะเขาต้มทั้งชิ้นเลยให้มันแข็งตัวก่อนแล้วค่อยมาหั่นตับมันจะแน่นๆแบบนี้อร่อยเหมือนกันเวลากินตังค์ที่ตุ้มที่เตี๋ยวอ่ะแล้วหั่นก่อนแล้วมาร่วมจะไม่แน่นใช่จะแน่นอ๋อหรอไม่รู้ต้องต้มก่อนตับก็อร่อยหอมมากรสชาติมันจะเป็นยังไงสิอร่อยมากกินนิดหน่อยฉันไม่กินทั้งอันนะฉันจะชิมก่อนเธอคือติดใจแน่นอนมันหนังกรุบกรอบด้วยอร่อยจริงไม่กินตอนอากาศแบบเนี้ยโรแมนติกโรแมนติกก็จะดูความร้อนก่อนมันไม่ร้อนมันแค่ควันขึ้นแต่รสชาติมันไม่ได้แปลกเหมือนหน้าตามันได้ฉันว่าไม่ใช่กุนซิ่งเหมือนบุบอ่ะเห
ไม่รู้อะไรอ่ะไม่รู้อะไรทุกคนรู้ไหมฮะถ้าทุกคนรู้ก็คอมเมนต์เออบอกหน่อยว่าคืออะไรเนาะเราไม่รู้เหมือนกันเกี๊ยวเกี๊ยวดัมปลิ้งดัมปลิ้งเกี๊ยวมันจะมี2ไส้รสเค็มมากอร่อยมากที่รักเอ้ย2ไส้เลยไส้นี้ที่เธอบอกว่าเหมือนคล้ายกิมจิอยู่ข้างในเนาะเราจับขึ้นดูจะรู้ว่าคืออะไรแต่ดูควันที่สะใจมากเลยนั่นน่ะสิกับอากาศที่10องศานะฮะกับเครื่องหน่อยใช่ไหมอ๋อไม่ใช่กิมจิมันเหมือนไส้ข้างในมันเหมือนเขาผัดมาผงกะหรี่อ่ะไม่ใช่กิมจิแล้วเขาใส่พริกป่นเกาหลีแล้วก็มีไข่น่ากินดีอร่อยอร่อยไข่ไส้หนึ่งอ๋อไข่ไส้หนึ่งนั่นจะเป็นเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ใส่พริกแบบหมวยละอันนี้นะอันนี้นะซุปเนี้ยนะอย่างเงี้ยซุปดีส่วนอันเนี้ยซุปซิปมุกแผ่มากมุกแบบเด็กอายุต่ำกว่า20มาดูคืออึ้งไปหมดเลยซุปซิปกินเกี๊ยวดีกว่ามากเพิ่งก่อนจะให้ดูไส้อะไรไงไส้อะไรใช่มันเหมือนกันแต่มันใส่พริกกับไม่ใส่พริกใช่อร่อยดีก็คือเป็นผักแล้ววุ้นเส้นผักไข่วุ้นเส้นเหรอมาอันนี้ไปที่นูเดิลครับลุยครับเหมือนนี่เลยเหมือนเรียกว่าอะไรข้าวปุ้นบ้านเราอ่ะขนมจีนอ่ะแล้วก็ใส่แบบซอสเปรี้ยวๆหวานหวานเผ็ดๆหน่อยๆอร่อยดีนะเออใช่เหมือนขนมจีนขนมจีนเลยลุยครับอันนี้คือไม่มีเนื้อสัตว์เลยใช่ไหมอันนี้7,000วอนประมาณ200บาทแล้วก็บาทไส้กรอกก็7,000วอนเหมือนกันราคาเท่านี้หมดเลยทำไมเอ้านี่กี่วอน710,000ล้านวอนแต่อย่างเงี้ยวอนซะแล้วไม่เธอไม่พูดประเมินราคาไม่ได้ประเมินค่าไม่ได้ก็เธอเล่นมุกไปก่อนแล้วอ่ะเอาใหม่นะทุกคนตลอดแล้วเนี้ยกี่วอนประเมินมูลค่าไม่ได้ไปเลยไม่ตลกเลยตลกตอนพูดซ้ำนี่นะเฮ้ยอร่อยครับอันนี้อร่อยมาดูต่อครับอันนี้คือผักอะไรนะกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายเขาว่ากินอาหารแบบคล้ายๆบ้านเราถ้าไม่พอก็เกี๊ยวเนี่ยมาเติมแต่เนี่ยของปลอมอะกินไม่ได้จะเหมือนจริงเดียวของจริงดูไงว่าปลอมของจริงเออม่วงหมดแล้วนี่เธอแยกคนหน้าจริงหน้าปลอมไม่ออกนะทุกคนดูหน้าปลอมหมดแล้วเนี่ยดูปลอมหมดเลยเอาเดี๋ยวดูร้านต่อไปดีกว่าครับมาต่ออีกหนึ่งร้านนะฮะร้านนี้วันดีบอกว่าน่าลองใช่ป่ะอันนี้ติดด้วยแล้วก็ดูเมนูที่เราอยากกินก็คือนี่ไงเป็น beef and small octopus tartar นะฮะเรามาชิมกันแล้วก็แพนเค้กและที่เห็นนี่ก็ทำอยู่เลยกำลังทอดอยู่เลยเดี๋ยวปุ๊บปุ๊บปุ๊บและอันนี้คือหน้าซีฟู้ดที่เราสั่งไปนะฮะเป็นชิ้นแบบนี้เลยแพนเค้กเฮ้ยน้ำมันทุ่นที่มันหอมไม่ใจดีจริงๆอย่างดีเลยการแรกที่เราสั่งนะคะก็คือเป็นเนื้อนะฮะทาท่าเนื้อและกับหมึกออคโตปัสนะฮะที่มันขยับอยู่เป็นๆอยู่นี่ไงนี่นี่โหยดิ้นได้อ้าวมาไว้ดีเริ่มเลยมือนี้จะให้เมียเปิดของโปรดเมียเลยคือตัวนี้เลยปลาหมึกเนี่ยอย่างดีใช่ฮะเขาให้ตุ่มหนุ่มอยู่แล้วหนุ่มหนุ่มคิดไหมปกติก็ไม่ค่อยมีความสามารถในการใช้ตะเกียบได้แล้วนั่นมาหนึ่งตะเกียบเกาหลีมันจะมีความแบนไงลักษณะการจับจะยากนิดนึงอ่ะมาจิ้มเขาใส่น้ำมันงาแล้วจิ้มหน่อยไหมจิ้มหน่อยเป็นไงเวลากินหมึกอันนี้ทุกคนต้องเคี้ยวนะกล้ามคืนไปเลยนะอย่าติดคอมันติดหลอดลมได้เพราะว่าหมึกมันจะมีด้วยตรงสายท่อเห็นป่ะตรงกลมๆสายท่ออย่างเงี้ยมันจะจุ๊บๆๆๆอยู่เอามาชิมนิดนึงน้ำจิ้มเนี่ยออกรสชาติเค็มๆมาลุยครับหอมมันงามมากชอบจังเลยดูดิดูปีไข่เหรอไข่อันนี้ค่ะมันดูดปากอื้อตีไข่คุกๆๆๆไข่ทั่วอันนี้มันดิบเลยหรือว่าเขาไปหมักซอสบางอย่างทำให้มันมีความสุกบ้าง
รือว่าดิบดิบอันนี้ดิบเลยครับดิบ 100% เหรอ 100% เต็มอันนี้คืออะไรอ่ะเหมือนมันแก้วอ่ะที่รักมันแก้วจะคิดว่าเป็นมันแก้วนะพอรสชาติมันจะหวานๆนิดนึงอมๆน้ำหน่อยเมื่อถ้าทำการกินเนื้อดิบเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของทุกชาติเนาะไทยก็มีเกาหลีก็มีญี่ปุ่นก็มีมาลุยครับอร่อยอันนี้ให้โอป้าลุยหอมมากเลยหอมจังก็ดีกินกับหมึกดับหมึกดิ้นอย่างนี้วางบนเนื้อเลยกินผสมกันเลยเหรอผสมกันเลยที่รักลาซอสไปหน่อยน้ำมันงาเคี้ยวนะเคี้ยวโอ้โหทำให้ปรารถนาเพราะในเมนูอ่ะมันวางมาให้แบบนี้เลยกินคู่กันเลยฮะกินด้วยกันได้ถูกต้องอ้าวมาโอ้โหความจวดครับเยี่ยมเลยลุยครับอร่อยมากเข้าเลยตัวนี้เราสั่งมาพันเค้กวันนี้พันเค้กแบบเกาหลีใช่เราสั่งเป็นซีฟู้ดจิ้มดูเป็นยังไงไม่เคยจิ้มเหมือนกันครั้งแรกเลยไม่มีน้ำจิ้มเนาะเป็นแบบนี้เลยไม่มีใส่ถั่วงอกด้วยตายแล้วใส่ถั่วงอกไม่คือรักมันก็เหมือนเวลาเธอกินนี่ไงแบบพวกแบบผัดอะไรอ่ะถั่วงอกที่เธอกินได้นะมันสุกแล้วไงถั่วงอกสุกพอดีไม่ชอบถั่วงอกร้อนช่ำร้อนจริงเยือนนี่อะไรบ้างจะข้าวหอยทอดไหมนะมันคือเหมือนก็จะถามว่ามันเหมือนพิซซ่าญี่ปุ่นหรือเปล่าแต่เหมือนหอยทอดบ้านเรามากกว่ามีความมันไม่เหมือนโอโคโนมิยากิมันความคล้ายหอยทอดมากกว่าแต่มันเหมือนมีเนื้อปลาผสมทำไมต้องขมด้วยความการพูดชื่อกันแบบจะพูดพิซซ่าญี่ปุ่นต้องพูดอะไรนะอะไรโอโคโนมิยากิทำไมต้องขิงทำไมญี่ปุ่นพามากินโอโคโนมิยากิเดี๋ยวมีคนบอกว่าพูดผิดนะเนี่ยอร่อยข้างในมันน่าคือมีถั่วงอกแล้วก็กุ้งเลยใช่ไหมแค่นั้นเองใช่มันเป็นตีฟู้ดไงฮะใช่เป็นเนื้อกุ้งหรือว่าไม่ได้มีอย่างอื่นแล้วใช่ไหมลองหาดูอาจจะมีหอยนะไม่รู้คืออะไรมันเป็นตีฟู้ดเป็นหอยแหละอ๋อเป็นหอยหอยถ้าตีฟู้ดก็จะมีกุ้งกับหอยแต่เราสั่งได้นะว่าเอาเป็นเทลก็ได้คือแป้งล้วนแป้งฝรั่งได้หรือตีฟู้ดหรือว่าไส้อื่นๆเนี่ยคือมันจะไม่ร้อนเหรอแล้วเธอจะง่ำไปเลยอ่ะงับเลยจุควันนะโอ้โหเขาได้ฟิล10องศาอย่างดีตอนแรกอ่ะตอนที่มาตลาดเนี้ยนึกว่าจะมีแต่นักท่องเที่ยวแต่จริงไม่นะคนเกาหลีเองก็มาทานอาหารที่นี่มันเป็นเหมือนเป็นอาหารถิ่นที่เขากินทุกวันอ่ะเช่นน้องไส้กรอกเกลือยำกิมจิข้าวยำแล้วร้านพวกนี้จะค่อนข้างเหมือนกันกับร้านเลยนะเลือกเลยที่เราชอบเลยแบบไหนลองกินทีละร้านดูได้ว่าร้านไหนชอบไม่ชอบยังไงอร่อยมากเลยมากเราไปลุยข้างในกันต่อตลาดเนื้อเนื้ออีกเยอะเราจะมากินโดนัทเกาหลีต่อนะใช่ครับแบบที่มันเป็นเพลนเลยใช่แล้วก็แบบที่มีไส้ซึ่งไส้มันก็จะมีฟินอยเนียนเลมอนเรดแดงก็ฉับเฉลยเป็นโคซองเนาะพ็อกเก็ตพ็อกเก็ตมั่วนะเออไปของเลยสามีฉันไฟซี่ฉับเฉลยวันอันนี้ไฟซี่ฉับเฉลยนะฮะมาอันนี้อ๋อไม่ต้องคุกแล้วก็เทนวันนี่วันเยอะแล้วก็อันนี้อ่ะYes, ชูการ์ชูการ์ด้วยโอเคหมอชูการ์โอเค thank you เป็นทั้งหมด3,000โอเคมาอยากให้ดูความนุ่มนะฮะดูความนิ่มเดี๋ยวฉีกข้างในให้ดูดีกว่าเอาเป็นยังไงร้อนไหมล่ะไม่ร้อนโอ้โหไม่ร้อนดูควันนี่ดูไส้แบบเป็นแบบเหมือนวุ้นเส้นเนาะฉับเฉยอะรู้ไหมฮะเส้นผัดของเกาหลีอะดูของว่าดีแป้งล้วนกับน้ำตาลช่ำแป้งนุ่มมากแล้วทุกคนมันหอมมากนุ่มมากรู้ป่ะโหไม่น่าแถวยาวเป็นอาหารนุ่มเฮ้ยไม่เคยกินแป้งแบบนี้มาก่อนเลยกับแก้มแบบนี้หอมทั้งวันนิดนึงแค่ได้สับเฉยอร่อยเนาะแต่แป้งอันนี้จะนุ่มกว่านะแต่ประกอบอันนี้นุ่มจริงๆเลยออริจินอลวะทุกคนอุ๊ยก่อนน้ำแก้มครับที่รักเฮ้ยแต่ไอ้แป้งเนี่ยร้านนี้นะฮะแนะนำเลยมาลองกินดูโดนัทโคตรอร่อย
ถ้าส่วนนี้มันขายพวกแบบขายพวกของดองครับพวกกิมจิต่างๆเหมือนพวกกิมจิใช่อุ้ยอันนี้พริกเสียวนี่เป็นกิมจิพริกนะฮะเฮ้ยลองไหมเธอมีหลายสิ่งอย่างมากไปลองมั้ย red pepper กิมจิก็ไม่เผ็ดสลับเลยไม่เผ็ดถูกต้องลองมาให้ชิมโอเคไทยแลนด์โอ้อร่อยจริงๆเขาบอกว่าอร่อยจริงๆเหรออร่อยจริงๆโอเคสวัสดีครับกินดูฮะอร่อยปลาหมึกกิมจิอร่อยจริงๆอร่อยจริงอันนี้ปลาหมึกอ๋อยกออคโตพัสออคโตพัสเขาจะให้เราชิมอันนี้เป็นส่วนเนื้อส่วนเนื้อของปลาหมึกครับย่างกิมจิอร่อยมากเธอชิมนี้ด้วยชิมนี้เป็นยังไงเผ็ดไหมมาดูครับเผ็ดหรือไม่เผ็ดไม่เผ็ดแต่อร่อยรสจัดมากอร่อยเธอชิมไหนเราต้องอดหนุนแล้วนะใช่เย่ยังนุ่นทักทันว่ะห้ากิโลโอเคห้ากิโลปุ้งคนนี้โอ้โอเคเขาบอกว่าเธอสวยมากชิปตังแน่นอนนะน้องเที่ยวยิ้มโอเค thank you มานี่โอเคนี่ฮะร้านนี้ป้องเล่นนี่เบอร์ติดต่อร้านนี้นะฮะมาดูมีให้มีเหตุผลด้วยเขาน่ารักมากเลยเขาให้เราชิมด้วยพร้อมมากเลยอร่อยมากอร่อยมากว้าวเลยไม่ใช่โกรธแบบกิมจินะฮะอร่อยจัดๆเลยซื้อมาชิมครึ่งนึงก่อนแล้วก็ชิมดูสั่งกลับ1กิโลเลยกินกับข้าวญี่ปุ่นร้อนๆอ่ะโอ้โหโคตรข้าวตอนเช้าเฮ้ยแล้วราคาดีมาก 30,000 วอนใช่มั้ยฮะก็ประมาณ 700 บาทได้แน่แรปปึงให้เราเลยนะฮะสามารถแพ็คกลับได้จากตอนที่เรากินอาหารมาเมื่อกี้นะคะก็จะเริ่มเป็นแบบพวกของฝากต่างๆนะฮะของฝากของสดซื้อกลับบ้านใช่อาหารทะเลแบบที่บ้านเดี๋ยวพาไปดูว่ามีของสดอะไรบ้างแต่เราคงจะไม่ได้ซื้อนี่ซีฟู้ดเพียบเลยมีปริงมีปลาอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเป็นปลาเนื้ออ่อนตัวยาวมากไซส์มันเริ่มเพิ่มเลยอันนี้ทอดกินข้าวอร่อยแล้วก็มีปูด้วยมีหอยด้วยหรือว่าทุกคนอ่ะจะไม่รู้ว่าปลาปลาหมึกอยู่ตรงไหนคืออันนี้ใช่ไหมใช่นี่ปลาปลาหมึกนี่ปลาปลาหมึกยังไม่เคยเห็นใช่ปลาหมึกเนี่ยทำไมคะเป็นอย่างนี้เหรอไปจ้ะเดินไปจ้ะและที่นี่นะคะก็มีสตรอเบอรี่ด้วยเราเลือกไป1กล่องต้องวอเทอร์ล้างก่อนอ๋อเขาบอกว่าเราต้องล้างก่อนกินเลยใช่เกือบซัดแล้วก็ไปล้างให้ก่อนน่ารักมากไม่ก่อนอันนี้ก็มีถามแล้วนะว่าเธอกินได้เลยหรือเปล่ากำลังยังแล้วสะอาดพอจะแกะปุ๊บคุณลุงเดินมาเลยโน่ล้างก่อนก็ถ้าไม่แกะก็จะกินให้ดูได้ยังไงใช่ไหมก็ต้องเสียสละนะดูยักษ์เจอลูกแบบใหญ่มากเทียบกับอะไรดีอะกำปั้นหรอดูสิใหญ่จริงมาแล้ว thank you คราวนี้กินได้เรียบร้อยสตรอเบอรี่ลูกที่อร่อยนะฮะเขาบอกลูกที่มันแปลกๆแบบเนี้ยที่มันแบบเป็นลูกที่มันไม่สมมาตรไม่สมมาตรไม่สวยแต่ลูกมันใหญ่มากลูกที่เป๊ะมากๆมันจะเหมือนแบบไม่ได้โตตามธรรมชาติโอ้โหเนื้อของสตรอเบอรี่เกาหลีมันจะฟูเบาไม่แน่นฟูเบาอันนี้เหมือนอะไรตูดตูดหลังเนี่ยเธอก็กัดตูดพูดเลยมาทำเนาะรักเมียเขาเนี้ยหยุดติ๋งหวานเจี๊ยบจังหวานที่ว่าดีกินไปขึ้นลูกเอาปากกินไป4ลูกหืมหรือทำไมมีข้างในต่อยนะปากไปเลยต่อครับเอาไหมไปเท่าไหร่ไหมเอาไหมไม่มีคำว่าอิ่มนะหัวปลาหม้อไฟประมาณนั้นนี่นะคะเขาจะเป็นพวกหัวปลาต่างๆนี่อยู่ในหม้อไฟของเราพริกพร้อมเลยใส่พริกลงไปด้วยเอาเดือดๆเลยซุปปลาของเราไม่รู้เป็นยังไงมาชิมดีกว่ามาลองดูเมื่อกี้เขาถามเราว่าเอาเผ็ดไหมใช่ไหมเขาบอกว่าเผ็ดๆเลยเธอชิมน้ำซิเป็นยังไงชิมน้ำก่อนว่าเผ็ดไหมอ้าวชิมเบอร์ไหนบอกฉันด้วยได้ครับฉันได้เซฟตัวเองทันไม่รุนแรงแต่อร่อยแต่เผ็ดนะเออจะความเผ็ดเริ่มมาแล้ว
ใส่พริกไป4ช้อนอ่ะ2ตัว4ช้อนกว่าเริ่มมาแล้วความเป็นเริ่มมาแล้วแล้วนี่ชอบมากเลยอ่ะอคิจิปลาใช่มั้ยอันเนี้ยใช่มั้ยใช่มันที่เรากินซูชิอ่ะเรียกว่าอะไรนะอากาโมะไม่ใช่เลยอายุก็โมะอะไรก่อนอะไรอะไรอะไรโมะเรียกว่าอะไรนะคนเป็นมาบอกเราจำได้ว่าอะไรมาชิมก่อนโหเดือดๆแบบนี้ซุปนะฮะร้อนใจเย็นใจเย็นนี่จูจีปลาควันขึ้นๆอร่อยฮะอร่อยนี่กรอบๆโซบะดีเต้าหู้แน่นอนแน่นอนทุกคนรู้แฟนคลับรู้ต้องหู้จัดไปก็จะมีปลาด้วยนี่อย่างดีแล้วผงเนื้อปลาเนี่ยชอบมากคือผงงอกหัวโตๆอย่างเงี้ยเฮ้ยมีผงงอกในซุปเหรอนี่จะอร่อยจะอร่อยมาดูที่เนื้อปลากันขาวๆแว่วๆนี่เนี่ยของเขาสดทุกอย่างเลยปลาสดเนาะลุยฮะหลักเนื้อปลาอร่อยมากจริงเหรอโอ้โหฉ่ำเลยเหรอฉ่ำมากเฮ้ยจะบอกว่าปลาโคตรดีเลยโคตรปรีดาของจริงโอ้โหเฮ้ยอร่อยมากครับลุยฮะคือปรีดาตั้งแต่ต้นตลาดกินไม่แถวเลยอร่อยมากอันนี้ผักนะฮะโอ้ยน้ำราดนี่เป็นผักหน่อยนี่คือปลาอะไรรู้ไหมไม่รู้เลยอ่ะเหมือนปลาดีกว่านะสดละกันจบจำชื่อไม่ได้เคยกินอยู่เลยครับคลิปนี้คือจำอะไรไม่ได้เลยจำเมียได้พอนะคะจำไม่ถูกคนพอนี่จำเมียถูกคนก็คือรอดใช่ครับใช่ครับด้วยนะจำเมียถูกคนคือเลิศนี่ข้าวไข่ปลาร้อนๆนะฮะโอ้โหมาลุยครับมันร้อนปากเนื้ออ่อนคิดว่านะร้อนมันต้องอ่อนมันเนื้อหนานี่เหรอมันชอบเพจเรามากเลยอ่ะเพจเราอ่ะนอกจากเวลาถ่ายที่จะคิดแล้วอ่ะไม่มีข้อมูลด้วยไม่มีข้อมูลเลยเพราะเราเป็นประจันโลกกว้างไงประจันโลกกว้างไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างไม่ได้เตรียมตัวมาเลยจริงๆดูดูสีทุกอุ่นแบบนี้กับอากาศอีสานมันแบบเนี่ยๆๆๆดูดิตัดมาดูความขาวของเนื้อปลาแล้วก็เนี่ยซุปลงโอ้โหปลาดีอ่ะมันก็ปรีดานะฮะลุยครับวาซาบิมันจะเป็นอย่างนี้นะตอนแรกงงนึกว่าอะไรวาซาบิอ่ะมันเป็นน้ำวาซาบิเขียวๆจิ้มๆนิดนึงพอมันขึ้นมันเจิดดูนี่ฮะเฮ้ยทั้งหมดในตลาดร้านฉันชอบร้านนี้สุดเลยอร่อยจริงดูนี่ฮะก็ใครมาที่เกาหลีนะคะอย่าลืมแวะมากวางจังมาร์เก็ตถ้าเกิดสมมติในแอปพลิเคชันไหนเนเวอร์หรือว่า Google Map เนี่ยมันจะเขียนขึ้นด้วยตัว G เนาะใช่แต่ตลาดจริงๆเขียนขึ้นด้วยตัว K ใช่ครับถ้าจะเซิร์ชมาเซิร์ชตัว G เอาตัว K จะไม่ขึ้นใช่ถ้าใครที่อยากจะมาเดินเล่นที่กวางจังมาร์เก็ตนะคะเราแนะนำเลยเพราะว่าของกินเยอะมากแล้วก็มีกินสุดแถมเดี๋ยวต้องเดินทั้งวันนะซื้อไข่ปลามากิโลครึ่งหิ้วไปตลอดทางใช่ใครอยากจะมาที่นี่นะคะก็สถานีจองโน56เนี่ยเห็นไหมข้อมูลแบบไม่มีข้อมูลป้ายจองโน5โอก้าเนี่ยแล้วทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็นำเราไปสู่ถึงรับซับก็คุยมาเยอะนะฮะไปแล้วครับมาครับเดี๋ยวเล่นก่อนเดี๋ยวย่อยก่อน